ฮะหวัดดีค่ะวันนี้จม Excel ก่อนนอนเป็นไงบ้างหลังจากที่ฉันลงไปเล่นๆขำๆได้ประมาณ 3-4 EP เป็นรูปแบบผู้ชายแบบฝรั่งแบบว่าวิดีโอคอลแล้วแบบว่าโชว์แหนมตุ้มของมันอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็วันนี้เราจะมาเล่าที่มาที่ไปเดี๋ยวขอจมก่อนเดี๋ยวขอจมก่อนจมก็คือบ่นก่อนเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปแล้วก็เล่าแบบว่าประสบการณ์ที่เคยเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะวันนี้จะพาไปเล่นกันแบบว่าเป็นคลิปยาวๆเป็นคลิปไม่สั้นแล้วเดี๋ยวจะลองปัดดูอันนี้ก็คือมันเป็นเดี๋ยวเราขอเล่าก่อนนะจริงมันเป็นก่อนอันนี้ถ้าเพื่อนๆ เห็นนะคะที่ดิฉันเล่นมันก็จะมีโอมิเกิลกับอะไรนะโอมิทีวีอะไรเงี้ยอันนี้โน้ตบุ๊กอยู่ตรงนี้นะนั่นแหละโอมิทีวีอะไรสักอย่างสติงทีนี้ฉันก็เลยแบบว่าคือจริงๆเคยเห็นแบบว่าคลิปใน YouTube ที่แบบว่าพวกฝรั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกแบบฟิลิปปินส์เล่นอะไรอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์เขาแซงหน้าเรามาก่อนแล้วเขาเล่นมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือคอนเทนต์แบบว่าอารมณ์เหมือนเล่นเอซ่าเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนขอแห้งแก้ว reuse นั่นแหละก็คือมันเป็นลักษณะคล้ายเอซ่าที่เป็นประมาณว่าเหมือนก็คือมันจะแมทวิดีโอคอลคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนเป็นยังไงก็คือวันแรกที่เล่นฉันเล่นโอมิโกก่อนฉันเล่นโอมิโกใช่ไหมมึงวันแรกก็คือฉันรู้อยู่แล้วนะคืออันนี้เล่าให้ฟังนะคะทุกคนคือฉันรู้อยู่แล้วว่าเล่นอะไรแบบเนี้ยยังไงมันก็ต้องเจอแท่งรวยแท่งอะไรอยู่แล้วก็คือมันจะมีพวกแบบผู้ชายแบบอยู่คนเดียวอารมณ์เปี่ยวเงาแล้วก็แบบว่ามาตำโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละก็คือชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าเห็นแล้วแบบแล้วก็กรีดออกมาอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นนอนไม่เคยเห็นคุยอะไรเงี้ยคือเคยเห็นแต่แบบว่าชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้แหละว่าเล่นไปมันก็ต้องเจออะไรแบบนี้นะก็นั่นแหละก็เลยลองเล่นดูก็โดนยุยงให้เล่นตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะว่าขี้เกียจ ก็ไปสักคิวมาจะสักคิวมานะคะแต่อันนี้ก็คือเขียนเพิ่มนะเพราะว่าแต่งหน้านิดนึงเมื่อกี้วิดีโอคอลคุยกับน้องน้องเติร์ดนะคะพอดีว่าเมื่อกี้น้องขอแบบว่าคุยเรื่องประเด็น LGBT ต่างๆก็สนุกสนานแบบว่าน้องก็เขียนประเด็นมาให้รู้สึกยังไงนู่นนี่นั่นเป็นการสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆเพราะว่าน้องจะเอาไปทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมอะไรของน้องนั่นแหละเพราะว่าน้องเรียนอยู่จุฬาเป็นครูศาสตร์อะไรเงี้ยเป็นเรียนเป็นครูอะไรเงี้ยก็เลยมาขอสัมภาษณ์ฉันแบบดีใจเกิดมาร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาขอสัมภาษณ์แบบนี้อะไรเงี้ยขนาดแบบว่าไม่เคยมีครั้งนึงอีดอกเขาดาวมันจะมีกลุ่มเด็กน้อยแบบว่าเหมือนประมาณว่ามันก็ทำแบบว่ารีวิวเขาดาวปีใหม่แบบว่าถามความรู้สึกนู่นนี่นั่นคนที่แบบว่ามาเที่ยวงานอะไรเงี้ยความกระเทยแบบอุ้ยมึงน้องเขาแบบว่าก็คือน้องเขาอยู่ในเดียวกันเคยเห็นหน้าน้องอยู่แล้วมึงน้องคุยกับเพื่อนน้องเขาแบบว่ามึงเขาสัมภาษณ์มึงเสนอหน้าไหมเสนอหน้าแล้วแต่น้องเขาจะสัมภาษณ์เราไหมไม่รู้ดิเสนอหน้าก่อนมึงฉันพยายามเสนอหน้าแต่น้องก็ไม่เรียกสัมภาษณ์สักทีแต่ไปเลือกเพื่อนฉันอีกคนนึงอีกสองคนข้างหลังที่พูดไม่ค่อยเก่งไปสัมภาษณ์ในขณะที่ฉันอยากเสนอหน้าแต่น้องไม่สัมภาษณ์เฮลอะไรอย่างเงี้ยแหละนั่นแหละก็เลยขอบคุณน้องเติร์ดนะคะที่ให้โอกาสพี่ได้พูดคุยเรื่องพวกนี้ขอบคุณมากๆค่ะโอเคจบจากโอมิโกยังเนี่ยคุณรู้ประเด็นอีกแล้วนั่นแหละก็คือก็ไหนตรงเนี้ย เนี่ยความจำสั้นเป็นปลาทองพูดไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยแหละโอเคเดี๋ยวขอเล่าก่อนว่าวันแรกที่ฉันเล่นโอมิโกใช่ไหมมันก็จะเจอแบบที่ฉันคลิปลงนะเซลล์ EP 1ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะมาทำเป็นช่องเป็นช่วงเสืออะไรหรอกแต่แบบว่าเฮ้ยมันหล่อมึงบางคนมันหล่อแล้วอยู่ดีมันมาแบบโชว์คุยฟรีกูแบบก็อยากแบ่งปันปะแต่แบบนี้มันก็ไม่น่ารักไงมึงเพราะว่าฉันก็แอบเรคคอร์ดวิดีโอไว้ไงก็คือเจ้าตัวก็ไม่รู้ไงอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนนะก็คือจะเป็นตั้งแบบเฉพาะเพื่อนได้เห็นเฉพาะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยหลายคนถามมาทำไมไม่ตั้งเป็นสาธารณะคือบางทีเราก็คลิปความเป็น privacy ของเขานิดนึงนะเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ขออนุญาตเขาตอนที่เราอัดวิดีโอก็เลยแบบว่าเอาให้เพื่อนๆกันเองดูแล้วกันเนาะก็เลยเป็นแบบว่าส่วนตัวไม่สามารถแชร์ได้ให้ดูได้เฉพาะเพื่อนอะไรเงี้ยมากกว่าใครอยากดูก็ทักอินบ็อกมาไม่ทักอินบ็อกก็แอดเพื่อนมาแล้วกัน นั่นแหละก็ไม่มีอะไรก็เป็นแบบว่าคุยอะไรอย่างเงี้ยบางคนมันก็แบบว่าคุยไปคุยมามันก็โชว์ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนก็แบบใหญ่บางคนก็แบบบางคนมาถึงก็แบบตำเลยกูแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคงจะเป็นความเอกโซติกอย่างนึงเป็นความแบบแฟนตาซีอย่างนึงที่ได้แบบว่าตำไม่คนแปลกหน้าดูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าเฮ้ยแต่มันมีนะในอดีตที่แบบว่า
เป็นแบบตู้กระจกก็มีแบบคือไม่ได้มีเซ็กนะเป็นประมาณว่าตู้กระจกก็คือจะไม่ได้จับตัวผู้หญิงที่อยู่ข้างในกระจกเลยแต่ผู้หญิงก็จะมาแบบว่าลูบตัวมาเต้นมายั่วมาแบบว่าทางโค้งทางขาอาจจะมีเปลือยกายนู่นนี่นั่นจับนู่นจับนี่ผู้ชายก็แบบนั่งหน้ากระจกแล้วก็อย่างเงี้ยมีแบบนี้จริงๆคือถ้ามึงจะซื้อแบบนี้ก็คือแบบนี้มีให้แต่ถ้ามึงจะซื้อแบบว่าโอเคเป็นบริการเลยอะไรเงี้ยก็ซื้อได้อะไรเงี้ยเออแต่แบบนี้มีอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็เล่นโอมิโกใช่ไหมก็เจอคนหนึ่งคุยไปคุยมาแป๊บหนึ่งมันก็อะไรวะท้าแบบอยากดูไหมอะไรคือส่วนมากเป็นอย่างนี้มึงจะสเต็ปเหมือนกันแต่ละคนอยากดูไหมอายุฮอนนี่แบบว่ามึงเงียบเปล่าอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าถ้าเราคือฉันบอกเลยนะเวลาฉันคุยอะไรแบบเนี้ยฉันแบบว่าถ้าเราตอบปฏิเสธอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปเลยมันก็จะไม่คุยกับเราเลยเพราะมันรู้สึกว่าเราไม่โอเคนึกภาพออกไหมบางทีคุยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องไหลไปตามน้ำอ่ะนึกภาพออกไหมฉันก็ต้องไหลไปตามน้ำโอเคมึงอยากโชว์ใช่ไหมโชว์เลยกูอยากพร้อมดูมากกูแบบอะไรเงี้ยอยากโชว์เหรอโชว์เลยกูรออยู่ตั้งตารอดูอยู่โอเคใหญ่ไหมใหญ่จริงอะไรเงี้ยเออนั่นแหละคนแรกเจออู้ใหญ่จริงมันบอกว่าคนแรกอะไรวะมันบอกว่ามันยาว9นิ้วอู้9นิ้วไม่ได้นะมือ9นิ้วก็ถ้าเป็นเซนเท่าไหร่เซนติเมตรไม่เท่าไหร่แต่รู้ว่าเออ9นิ้วมันก็ยาวอ่ะก็โชว์ดูเออมึง9นิ้วจริงด้วยเก้าหรือจริงอะไรเงี้ยก็เลยเก็บไปดูอะไรเงี้ยถามว่ากูว่าแบบว้าว Amazing ทำหน้าทำตาแบบเออเพื่อแบบเร้าอารมณ์นิดนึงมึงยังดีอย่างน้อยมันก็ให้ดูฟรีอะไรเงี้ยเออแล้วมีวันที่2มันจะมี2แอปมันจะมี2เว็บไซต์มันเป็นเว็บไซต์ฉันเล่นในโน้ตบุ๊กนะแต่ว่ารู้สึกว่าแอปน่าจะมีลองไปหาดูกันแล้วกันแต่ฉันไม่แน่ใจว่า Omigo มีแอปหรือเปล่าแต่ว่า Omi TV น่าจะมีแอปอีกอันนึงเป็น Omi TV ฉันลองไปเล่นเพราะว่าโอมิทีวีดีอย่างนึงมันสามารถเลือกประเทศได้ว่าแบบว่าหล่อนจะไปเลือกประเทศไหนแต่อันนี้มีทริคแนะนำนิดนึงนะถ้าจะเล่นก็คือให้ดูเวลาบ้านเขาด้วยถ้าสมมุติว่าแบบเราเล่นตอนบ้านเรา2ทุ่มบ้านมัน8โมงเช้าอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนเล่นนะมันก็จะไปแมทคนที่อยู่ในประเทศเราให้แทนอะไรเงี้ยเออก็ต้องดูแบบว่าโอเคฉันอยากคุยกับประเทศนี้ประมาณระยะเวลาบ้านมันประมาณกี่โมงอะไรเงี้ยก็ดูเวลาบ้านมันก่อนอยากได้ผู้ชายประเภทไหนบ้านไหนก็ดูก่อนเลือกเวลาให้มันเหมาะสมแล้วก็ค่อยเข้าไปเล่นวันนั้นฉันเล่นฉันชอบผู้ชายสเปนฉันบอกเลยล่าสุดอะไรนะมิสเตอร์โกโบเห็นไหมผู้ชายสเปนหล่อมึงมันแบบว่ามันมีความเป็นแบบลาตินอะแต่มันเป็นลาตินที่อยู่บนทวีปยุโรปอะนึกภาพออกไหมปัจจุบันก็คือคนสเปนก็ในสมัยยุคล่าทันนิคมก็ไปตั้งดินฐานอยู่แถวอเมริกาใต้เยอะก็คนอเมริกาใต้ก็จะมีความแบบคล้ายคนสเปนอะไรอย่างเงี้ยก็มีพี่เอเคยทำงานกับฉันเขาก็ไปที่สเปนมามึงเขาบอกว่าผู้ชายหล่อมากอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ให้เขาส่งรูปอะไรไม่ได้ให้เขามาดูไม่ได้ให้พี่เอส่งรูปผู้ชายหรืออะไรมาให้ดูหรอกแต่แบบว่าก็ถามกันแบบว่าเออคุยแชทกันมาเป็นไงผู้ชายหล่อไหมพี่เอก็บอกหล่อแต่นางไปกับผัวไงคือนางมีผัวแล้วนางไปกับผัวไงก็เลยถามว่าเก็บอาการหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าโอ๊ยผัวชินแล้วอะไรเงี้ยนินทาพี่เอขอโทษนะคะ sorry นั่นแหละฉันก็เลยไปปักหมุดที่สเปนเจอไอ้คนแรกมันชื่อควนมันหล่อมากมึงมันฟิลแบบฟิลหนวดฟิลแบบว่าหนุ่มรอยสักฟิลแบบว่านักบอลทีมชาติสเปนอะไรทำนองนั้นอ่ะผู้ชายสเปนมันจะลักษณะอย่างนั้นแหละมึงเป็นแบบว่าคืออยากเห็นผู้ชายลาตินหน้าตาเป็นยังไงมึงไปดูทีมฟุตบอลดังๆมักจะมาจากอเมริกาใต้กันหลายคนอาร์เจนตินาเอ้ยบราซิลโคลัมเบียค่ะโคลัมเบียไม่รู้แต่ว่าแถบลาตินอเมริกาใต้มันอินฟุตบอลกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเราก็มักจะเห็นทีมแบบว่าชื่อดังหลายๆทีมคือฉันไม่รู้นะว่ามันชื่อทีมอะไรบ้างแต่แบบว่าก็เห็นหน้าตาผ่านๆคือไม่ได้ดูบอลดูไม่เป็นแล้วก็มีทรามาในใจกับเรื่องการเตะบอลอีดอเคยสมัยเด็กคือโดนข้างสนามอยู่ดีๆแล้วแบบว่าอีพวกนั้นมาเล่นบอลกันอย่างบ้าระห่ำอีพวกผู้ชายแล้วอยู่ดีมันเตะบอลอันหัวกูแบบปังกูแบบน้ำตามาแล้วความเป็นเด็กกันเนาะน้ำตามาแล้วขอโทษก็ไม่ขอโทษอีดอโอ้ยน้องอะไรเงี้ยเอ้าขอโทษก็ไม่ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเตะเจ็บมากมืออัดหัวแบบปั้งนั่นแหละก็เป็นทรามาในใจที่ทำให้แบบเกลียดฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยถามเกลียดฟุตบอลเกลียดกีฬาฟุตบอลแต่ชอบนักบอล เออนั่นแหละก็คุยกับก็เลยถามมันว่ามันชื่ออะไรมันบอกว่ามันชื่อควนอันนี้เราเคยเรียนสเปนมาตัวเจในภาษาสเปนอ่ะมันจะออกเสียงประมาณว่า
อะไรสักประมาณเนี้ยคือจะมีความแบบขาดถุยอยู่ลักษณะนึงอะพออย่างชื่นอย่างเช่นชื่อควันใช่ไหมมันจะเป็น JOAN ถ้าอ่านแบบอังกฤษก็จะอ่านว่าจองจอนถ้าอ่านฝรั่งเศสก็ยองยองอะไรสักอย่างอะเออถ้าอ่านเป็นฝรั่งเศสน่าจะเป็นตัว J น่าจะเป็นยอยักษ์มั้งแต่ถ้าเป็นอังกฤษบริติชก็แบบตัว J ก็เป็นแบบตัว J ก็จานอะไรเงี้ยเป็นจองจองอะไรเงี้ยถ้าอ่านแบบสเปนก็จะอ่านว่าควานควานอะไรประมาณนี้อืมนั่นแหละอุ๊ยมีความรู้แล้วดูมีความรู้แล้วดูมีความรู้ภาษาสเปนเอ้ยกูเคยฝึกมาก่อนนะฉันเคยไล่อัลฟาเบตไล่อัลฟาเบตภาษาสเปนA B C D E J F H I J E H T K L M N Y O P Q R S T U I G O G I S I G R K Z อุ๊ยทำได้แล้วดีใจดีใจท่องได้แค่นี้แหละแล้วก็คำศัพท์อื่นไม่รู้ก็แค่โอลากูมอสตาอะไรเงี้ยแค่นั้นอืมหรือมีช่วงนึงแบบว่าอินสเปนไงก็แบบเปิดคลิปคนพูดภาษาสเปนทั้งวันน่ะมึงนั่งอยู่ในบ้านก็แบบว่าเปิดทิ้งไว้ก็คือแบบจะเกาะหูไงว่าแบบว่าอ๋อถ้าพูดภาษาสเปนมันจะออกแบบประมาณนี้นะแล้วก็ช่วงนั้นชอบโซเฟียวาการ่ามันนางเป็นคนโคลัมเบียแต่ไปดังอยู่ที่อเมริกาแล้วนางก็จะมีแบบสำเนียงเฉพาะตัวของนางอะแบบว่า Hello I'm very well thank you I'm so proud to be here อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบทูถ้าเราออกเสียงแบบว่าเป็นตัวทีใช่ไหมก็จะเป็นททหารใช่ไหมแต่ว่าถ้าแถบอเมริกันลาตินอเมริกาก็จะแบบว่าเป็นต่อเต่าอะไรเงี้ยเป็นตู้เป็นแบบว่าติ๊กตูเอจานอะไรแบบเนี้ยคือชอบแบบว่าเออมันฟังแล้วมันว่าโอ้สนุกดีอะไรเงี้ยอืมทีนี้เนี่ยก็คุยกับมันถามชื่ออะไรใช่ไหมสักพักก็บอกว่าท้าทายอยากให้แบบว่าอยากให้ฉันโชว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยถามว่าฉันโชว์ไม่หรอกฉันก็ไม่โชว์หรอกบางทีก็ขี้เกียจถามว่าให้โชว์ไหมก็คือโชว์ได้แหละกูไม่ได้ห่วงร่างกายอะไรกูขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบว่าก็ไม่รู้ไงว่าทางมันแบบว่าจะแบบเรคคอร์ดไหมอะไรอย่างเงี้ยเออจะเล่าอะไรฟังวันนั้นมึงอีผู้ชายนางเป็นนักบอลอีกแล้วเข้าเรื่องนักบอลอีกแล้วอีดอกนางตอนแรกนาง follow ฉันมาใน IG ใช่ไหมแล้วนางก็เหมือนทักมาคุยส่งรูปรวยมาอะไรเงี้ยเออนั่นแหละจนวันหนึ่งมันหล่อมากมันเป็นคนกรีซมันเป็นคนกรีซกรีซก็คือกรีกโรมันอะไรพวกนั้นอะแถวๆนั้นแหละอืมมันเป็นคนกรีซแล้วมันเป็นนักบอลเพราะนั้นอยู่ดีๆมึงคุยไปคุยมาแบบว่าท้ามันแบบว่าอะไรหรอเธอมีเซ็กหมู่หรออะไรอย่างเงี้ยมึงแล้วมันก็แบบว่าใช่ฉันเคยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบส่งคลิปมามึงกูแบบมึงกูพูดเล่นมึงไม่ต้องส่งกูรู้แล้วมึงเคยทำอะไรแบบนี้แต่มึงไม่ต้องส่งคลิปตัวจริงมาก็ได้แล้วมึงแบบส่งมาแบบว่าโอ้โหกำลังหมู่เลยมึงแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสตันช็อกอยู่ดีแบบมันเป็นความหมงเหวงประมาณว่าแบบว่าเหมือนเราเจอแบบเราคุยกับไอ้คนนี้มาคือเราก็ไม่ได้แบบว่า crush on him อะไรแบบนั้นนะแต่แค่รู้สึกว่าเออก็คุยได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็อาจจะมีแบบ dirty talk กันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบว่ามึงจะส่งอะไรแบบนี้มาให้กูอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแล้วมึงถ่ายไว้ทำไมแบบว่าถ่ายไว้ดูหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีผู้ชายลักษณะแบบนี้มึงเป็นผู้ชายลักษณะที่แบบว่าเราเหม็นหน้ามันมากเราแบบว่าไม่ชอบไอ้เหี้ยนี่มั่นหน้าชิบหายดอกมั่นใจเหรอว่าตัวเองหล่ออะไรขนาดนั้นแต่ลึกๆแล้วในใจเราอะอยากโดนมันเย็ดก็คือแบบเหม็นขี้หน้าแบบว่ากูเกลียดมันมากแต่ถ้าได้กูได้มันสักทีนึงกูจะดีใจมากแล้วกูก็จะไม่ยุ่งกับมึงอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความดำมืดในใจของคนเราอะอืมแบบว่ากูเกลียดมึงมากแต่ถามว่าอยากได้มั้ยเออกูก็อยากได้มึงอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์เหมือนประมาณว่าใครเคยดูซีรีส์เรื่องยูโฟเรียบ้างไอตัวละครเน็ตเจคอบอ่ะเป็นแบบนั้นเลยมึงรู้มันเป็นตัวละครที่เหี้ยมากถามว่าถ้าได้สักทีเอาไหมเอาเนี่ยเออเดี๋ยววันหลังมาเมาส์ยูโฟเรียได้ไหมโอ้ยมันก็เพิ่งจบซีซั่นไปเนาะอุตส่าห์แบบว่าชงรอดูว่าจะได้กับจูสไหมก็คือลีลากลายเป็นรักสามเศร้าแทนอะไรเงี้ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูซีซั่น3โอเคมาต่อกับเรื่องไอคนนี้เมื่อกี้ฉันเล่าถึงไหนใช่เอาถึงไอ้คนสเปนใช่ไหมเนี่ยอีดอกคนแรกยังไม่จบเลยเนี่ยผ่านไป10นาทีแล้วเนี่ยเออนั่นแหละเออเดี๋ยวขอเล่าเสริมอีกนิดนึงฉันก็เลยบอกไอ้นักบอลคนกรีซไปอะว่ากูแบบอุ้ยฉันแบบฉันช็อกนะนางก็บอกทำไมอะช็อกทำไมกูเลยแบบว่าเออเดี๋ยวฉันมาแล้วจะไปทำงานก่อนอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วฉันก็มารู้ทีหลังว่ามันเป็นคนชอบแบบแคปรูปผู้หญิงที่แบบว่าส่งนูดมาให้มันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ส่งมาให้กูส่งมาทำไมอีเหี้ยส่งมาให้กูดูอะไรเงี้ยแบ
ส่งไม่อะไรเงี้ยส่งถ้าจะส่งอ่ะไม่ต้องส่งของผู้หญิงคนอื่นมาหรอกส่งของมึงมาอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ากูจะเคยเห็นของมึงบ่อยแล้วจนกูเบื่ออะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณที่ส่งมานะอะไรเงี้ยนั่นแหละโอเคมาต่อกับไอ้บักควันนี่บักควันก็นั่นแหละมันก็ท้าไปท้ามาท้าฉันโชว์ฉันก็เลยบอกโชว์ก่อนสิอะไรเงี้ยพอมันโชว์เสร็จปุ๊บปิดเลื่อนใหม่เลื่อนหาคนใหม่เลยเลวอ่ะก็คือแบบว่าให้เขาโชว์ฝ่ายเดียวแล้วกูก็เทหายไปเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละมึงใครแบบว่าใครอยากเล่นก็ไปเล่นตามแล้วกันส่วนมาคนที่สองน้องเอเดรียนมึงกูแบบเอ็นดูน้องที่เรียกน้องเพราะว่าน้องอายุ21กู23แล้วแบบความแววตาน้องอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากคนนี้ชอบมากยังไม่แจกชุนลิงเลยกูน้อยอย่างนึงเวลาฉันลงคอนเทนต์ประมาณว่าฝรั่งโชว์รวยอะไรเงี้ยคนมากดไลค์เยอะมากขณะที่กูลงพอดแคสต์ไปเมื่อวานเที่ยวทิปคิวบาคนดู5คนตอนนี้เข้าใจบางทีคนเรามันเครียดเนาะก็เลยอยากหาดูอะไรที่มันผ่อนคลายต้องเอารวยมาล่อใช่ไหมถึงจะแบบว่าเข้ามาดูในช่อง YouTube ฉันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นไม่กลัวกันหรอกถือว่าเป็นคำๆไปและลงอะไรที่มันมีรวยมีหำมีผู้ชายนี่แหมดูกันเยอะจังอะไรที่เป็นสาระนี่ไม่ดูกันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยบัตรแทน นั่นแหละน้องเอเดรียนก็คือต่อจากไอ้บักควานเมื่อกี้เลยที่เล่นมันที่2จริงๆมันก็เจอหลายคนแต่แบบว่าเราจะเก็บไว้เฉพาะคนที่เราชอบเราจะเก็บไว้แต่เฉพาะคนที่เด็ดๆอะไรเงี้ย เจอน้องเอเดรียนน้องเอเดรียนแบบว่ามึงมันมีความละมุนนะแต่ว่าน้องอีพวกนี้จะชอบแบบว่าถ้าเล่นอันนี้พวกนี้นะมันจะไม่บางทีมันจะแบบพิมพ์เอาอย่างเงี้ยมันคือมันพูดได้แต่มันไม่อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยมันขี้เกียจมันมีความเขินอายระดับนึงอ่ะมึงจะคือเขินอายในการพูดแต่ไม่เขินอายในการโชว์ควยนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละทีนี้น้องก็แบบก็พิมพ์ก็แบบน้องน่ารักกูแบบว่าอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์เชิงแบบว่าเซ็กชวลอะไรนะแต่หลังมาก็แบบอยากดูอะไรไหมบอกฉันได้นะกูแบบอยากดูอะไรอ๋อกำลังเชิญชวนกูเหรออ่ะได้สิก็เลยบอกว่าฉันดูอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบเธออะไรเงี้ยกูแบบเขินตัวลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนฉันก็เลยท้าบอกว่างั้นเธอจะถอดเสื้อสิแม่งดูไปถอดจริงเว้ยถอดเสื้อก่อนแล้วมันก็มานั่งเสร็จก็บอกว่าอยากดูอะไรอีกไหมกูแบบโอเคเหลืออย่างเดียวแล้วที่กูต้องดูอะไรเงี้ยก็เลยก็ถอดสิถ้าเธอกล้าก็ต้องโชว์จริงก็นั่นแหละแต่ก็คนนี้ไม่ได้ลงตอนที่โชว์เลยอะไรเนี่ยกูมาพูดอะไรเนี่ยความคลิปลุกช่องมีสาระของฉันหายไปหมดแล้วมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้นั่นแหละถือว่าขำๆกันไปเพราะว่าชีวิตเรามันดราม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ไปแบบขำๆไปนะคะคือถามว่าชีวิตจริงฉันก็ไม่ได้มีประสบการณ์แบบไปเดทกับฝรั่งอะไรไม่เคยนะเห็นอย่างนี้ยังไม่เคยไปเดทฝรั่งแบบเป็นจริงเป็นจังเลยเคยแต่แบบว่าคุยแชทอะไรเงี้ยถามว่าเคยมีนัดไหมเคยมีแต่แบบว่าบางทีฉันขอพูดอะไรหน่อยบางทีแบบว่าฝรั่งในประเทศในบ้านเราอ่ะไม่ว่ามันจะมาเที่ยวโดยเฉพาะคนมาเที่ยวมึงจะบอกว่ามันจะมีความมั่นหน้าระดับนึงเพราะว่ามันเหมือนมันมาเพื่อมาหาความสุขมาหาเซ็กมาหาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมาเที่ยวอ่ะมึงเหมือนเราไปเที่ยวแล้วก็อยากได้ใครสักคนถูกไหมล่ะถ้าเราไปต่างประเทศเราก็อยากแบบว่ากูอยากลองผู้ชายประเทศนี้อะไรเงี้ยก็คงอารมณ์เดียวกันก็เลยแบบว่าถ้าขึ้นชื่อว่ามาเที่ยวก็เลยแบบจะไม่ค่อยไนซ์เท่าไหร่แล้วก็จะมีความแบบว่าไม่ค่อยโอเคอ่ะมึงก็คือแบบว่าก็คือถ้าเจอกันตัวจริงได้ถ้าเจอได้นะก็คือไปเที่ยวไปแฮงเอาท์อะไรได้อันนี้ก็ดีก็คือแบบแฮฟันก็คือแฟร์จบกันไปบายบายอะไรเงี้ยมาไนซ์แทนแต่ว่าถ้าพวกหล่อนอยากได้เป็นแฟนจริงๆฉันขอแนะนำเป็นแบบคนที่ทำงานในประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขาก็จะมีความอีโก้แหละระดับหนึ่งพวกฝรั่งที่แบบว่ามาทำงานในบ้านเราก็จะมีอีโก้สูงระดับหนึ่งแล้วก็จะแบบว่าค่อนข้างยุ่งพวกเขาก็ค่อนข้างยุ่งเพราะแบบว่าบางทีแบบทำงานกันเดือนก็ไม่ได้เยอะนะแต่อย่างน้อยที่เขาเลือกมาที่นี่ก็แบบว่าบางทีอาจจะได้เท่าที่เขาอยู่ประเทศเขาแต่เขาเลือกมาที่นี่ก็เพราะว่าอาจจะอย่างน้อยก็ได้มาเที่ยวอย่างน้อยก็ได้มาอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบคือฝรั่งโปรไฟล์ดีๆเยอะแต่เขาก็จะเลือกคนเดทด้วยนึกภาพออกไหมถ้าหล่อนแบบว่าโบโบเบเบอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ไม่ได้ว่านะแต่แบบว่าถ้าแบบภาษาอังกฤษไม่ได้อะไรนู่นไม่ได้นู่นนี่นั่นอ่ะก็คือก็ยากหน่อยขนาดฉันเนี่ยถามว่าฉันพอพูดได้ไหมฉันก็พอพูดได้แต่ถามว่าได้มาสักคนยังล่ะไม่มีน่าเศร้าไหมน่าเศร้า
เป็นสายฟอแต่ยังไม่เคยเด็กกับฟออะไรเงี้ยก็ช่างมันเถอะมึงไม่เป็นไรหรอกมึงกูยังแบบไม่แก่อะไรเงี้ยกูไม่รีบอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของการเวลาแล้วก็วันไหนกูรวยก็ค่อยแบบไปหาเอาต่างประเทศ คือเราไม่ได้รู้สึกว่าโฟกัสอันนี้เป็นเรื่องใหญ่การที่มาเล่นเว็บไซต์อะไรแบบนี้ก็แค่สนุกฆ่าเวลาแค่นั้นถามว่าอยากได้จริงจังไหมก็อยากแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างถ้าเรารู้สึกว่ามีแล้วมันไม่โอเคก็อย่ามีดีกว่าฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนเบื่อง่ายแล้วก็บางทีคุยแบบคุยแบบไอ้คนนึงคนที่ดีมากคนนี้แบบว่าไม่ทะลึ่งแล้วก็แบบว่าพาชวนคุยเทคแคร์ดีนู่นนี่นั่นถามนู่นถามนี่แต่มันกูก็รำคาญกูก็เบื่อกูไปคุยกับเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาใหม่ไปเรื่อยเนี่ยเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้จริงๆคืออยากตบหน้าตัวเองอยู่คนดีๆทำไมไม่รักษาไว้อะไรเงี้ยไปเรื่อยกูอะไปเรื่อยแบบว่าคุยกับคนนี้อุ้ยคนนี้ดีจังไปหาใหม่หาใหม่ตลอดอะไรเงี้ยจนแบบไม่ได้ใครเลยไม่เป็นไรกูเล่าถึงไหนแล้วเนี่ยเนี่ยถึงน้องเอเดียนอยู่เลยกูยังมีอีกคนนึงที่พูดภาษาไทยได้ แต่มันยังไม่ตอบไลน์กูเลยขอไลน์กูไปทำไมมึงมาแกล้งพูดภาษาไทยมาแกล้งพูดภาษาไทยให้กูแบบใจฟูแล้วมึงก็ไม่ตอบไลน์กูเนี่ยนะได้อีรูดี้มันชื่อรูดี้หรือรอดดี้วะ RUDDY รอดดี้มึงตอบไลน์กูเดี๋ยวนี้ If you watching this video Roddy you mustReply my message right now. Where are you? Are you gonna leave me? What is this behavior? Make people crush on you and then leave. That's not good. มันจะไม่มันคงไม่มาดูวิดีโอนี้หรอกชวนน้องเอเดรียนก็แค่นั้นแหละน้องก็มาโชว์ไปอะไรเงี้ยแล้วน้องกำลังฉันชอบน้องมากฉันประทับใจในความแบบได้ดึงสาของน้องแล้วก็กำลังจะขอไอจีมึงเน็ตคิดตัดจบสัญญาเลยแล้วก็แบบว่าไปหาคนอื่นเลยกูแบบเกิดอะไรขึ้นน้องกำลังแบบพิมพ์เอาไอจีให้กูเลยกูแบบทำไมโชว์ภาษาแข่งแกล้งกับเธอก็วันนั้นเล่นก็จบไปแล้วก็วันต่อมาฉันก็ลองเล่นอีกรอบเอ้ยฉันลืมบอกไปว่าฉันบอกยังวะฉันก็ลืมเอาเป็นว่าสองคนนั้นอะบักควานกับน้องเอเดรียนเนี่ยฉันเจอในโอมิทีวีนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเล่นโอมิโกะมันแมทช้ามึงกว่ามันจะแบบหมุนติ้วกว่าจะหาคนมาแมทเราได้พอเราเปลี่ยนคนปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องหมุนติ้วอีกนานอะแต่ถ้าเป็นโอมิทีวีอะอันนั้นอะมันแมทให้เร็วแล้วก็สามารถเลือกสัญชาติได้ก็จะดีนิดนึงดีกว่าโอมิโกะทีนี้ปุ๊บเนี่ยหลังๆมาฉันก็เล่นแต่โอมิทีวีเพราะว่ามันสนุกกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลือกสัญชาติได้ด้วยอะไรเงี้ยก็มาเล่นต่อวันหลังก็เจอคนมองโกเลียอันนี้ฉันพูดไปละแต่ว่าหน้าตาเหมือนคนเกาหลีเลยมึงกูแบบว่ากูเพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยมองโกเลียเขาพูดภาษาแบบรัสเซียแล้วก็พูดภาษามองโกเลียนแล้วก็ภาษาอังกฤษกันแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้แข็งหรอกแต่หลักๆก็คือเขาใช้รัสเซียด้วยกูแบบอ๋อหรอเพิ่งรู้หรอแล้วเขาก็ไม่ชอบให้เราไปเปรียบเทียบเขากับประเทศจีนนะ เขาก็แบบว่าเหมือนเขาแบบI'm not Chinese นะอะไรอย่างเงี้ยแบบคนละโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เจอจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรอ่ะเหมือนมันพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งนี่แหละแต่ว่าเหมือนเป็นนายแบบฉันก็ขอไอจีนางมานะก็ให้ก็เป็นคนแบบก็ดูดีอ่ะดูเหมือนไอดอลเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีก็แบบว่าเขาก็ไนซ์นะเขาก็พยายามคุยกับเราถึงแม้ว่าเขาจะคุยไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ยังพยายามคุยอะไรเงี้ยอันนี้เจอพร้อมเพื่อนมันอยู่กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็นั่งเล่นแล้วนางก็มาเจอฉันก็ขอไอจีนางอะไรเงี้ยก็ได้แหละก็เลยฟอนางไปทีนี้ปุ๊บก็มาถึงวันนั้นฉันวิดีโอคอลกับพี่ทิพย์ก็คือนั่งเล่นกันไปเรื่อยนี่แหละจนนั้นฉันก็เลยแบบจบวิดีโอคอลแล้วโอเคจะเลิกเล่นละเหนื่อยละเล่นตั้งแต่หัวค่ำอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองอีกสักคนสองคนสิเจอไอ้รอดดี้ที่ฉันด่ามไปเมื่อกี้อยู่ดีมึงมาทัดมันเห็นมันจะขึ้นว่าเรามาจากประเทศไหนแล้วมันก็จะขึ้นว่าผู้ชายที่เราคุยด้วยมาจากประเทศไหนในหน้าจอเราถ้าแบบโอเคฝรั่งเศสอยู่ดีมันแบบสวัสดีครับใส่กูแบบอ๋อโอเคสงสัยแบบถ้าอย่างเราเดี๋ยวแล้วก็แบบเราอาจจะรู้แบบว่าคำทักทายสวัสดีของประเทศอื่นใช่ไหมแต่มันไม่พูดแค่ประโยคทักทายมันพูดแบบสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผมพูดไทยได้นิดหน่อยแบบโอ้ my god แต่ส่วนตัวไม่ได้แบบว่าไม่รู้สึกชอบผู้ชาย
ฝรั่งที่พูดไทยนะเพราะเรารู้สึกว่ามันแอบชีพแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนอะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละไม่ค่อยอิมเพรสกับผู้ชายพูดไทยเท่าไหร่แต่ไอคนนี้มึงมันไม่เคยมาไทยมันไม่เคยมาไทยเลยแต่มันเรียนไทยแบบเป็นตู่เป็นตะเลยมึงแบบว่าเขียนโน้ตแปะนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็แบบเอามาโชว์ให้ดูแบบว่าเนี่ยไอเลิร์นแบบไทยนะมีคำว่าเย็นเย็นหมายถึงคำว่าเย็นเย็นร้อนไม่สบายสบายดีอะไรของนั้นอะกูแบบโอ้มึงตั้งใจเรียนไทยขนาดนี้เลยเหรอแล้วฉันก็เลยพามันพูดละครหนูรัดป่าไม้อะไรเงี้ยไม่ใช่หนูรัดป่าไม้แหวนเพชรเออนั่นแหละก็เลยแบบคุยไปคุยมาฉันก็แบบว่าเออฉันก็แบบเออมันทำให้เราประทับใจอะไม่คิดว่าแบบว่าจะมีคนที่มาชอบประเทศเราได้มึงมันเคยดูคลิปริมสาด้วยอีดอกแบบว่ามันก็มาบอกว่าเออมีคนพูดแบบว่ามีคนเขาพูดถึงแบบว่าโยคิงแบบว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็แบบมึงรู้ขนาดนี้เลยเหรอมึงชอบบ้านกูถึงขนาดแบบว่าไปดูอะไรแบบนี้เลยเหรอมันก็บอกก็ฉันก็แค่ชอบวัฒนธรรมชอบแบบว่า culture ของยูนางบอกว่านางมันว่าเคยดูคลิปนึงที่ประมาณว่าแบบว่าไทยแลนด์แลนด์ออฟสมายอะไรอย่างเงี้ยเดินไปตามท้องถนนอะไรเงี้ยทักทายคนนู้นคนนี้ไม่มีสักคนเลยที่จะไม่ยิ้มอะไรแบบนั้นนะเออก็เออบ้าพอเราไปดูจริงๆบ้านเราก็เป็นแบบนั้นนะโดยเฉพาะถ้ากับต่างชาติอะไรเงี้ยมาทักทายคนไทยอ่ะอย่างเราล่ะเราเจอแบบอยู่ดีคนมาทักอะไรเงี้ยก็แบบยิ้มรับไปก่อนอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นธรรมชาติของคนไทยมั้งในขณะที่บางประเทศเขาจะแบบว่าเรื่อง privacy สำคัญมากเขาจะแบบว่าเฮ้ยไปทักกูทำไมอะไรแบบนี้ก็จะแบบต่อให้ถามทางหรืออะไรก็ช่างเขาจะแบบว่าไม่ค่อยเฟรนลี่เท่าไหร่อาจจะตอบแบบห้วนๆอาจจะไม่ได้ยิ้มให้ด้วยได้ซ้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นบ้านเรารู้ไม่รู้กูตอบไปก่อนอ่ะโบว์เบ้งูบ้าสเน็กฟิตอะไรเงี้ยนู่นน่ะอะไรเงี้ยโกแวร์วิคนไทยเป็นอย่างนี้จริงๆตรงนี้แหละมั้งที่ฝรั่งมันชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มาบอกว่ามันชอบเขาเจอมันชอบวัดมันชอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยประเทศเธอดีมากเลยนะกูแบบแง่สิมึงอะอยู่ในประเทศที่สบายกูเนี่ยอยากอยู่ประเทศไปอยู่ประเทศมึงเนี่ยมึงไม่รู้หรอกคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า คือเรื่องจริงเออแล้วก็คุยกับมันแบบเกือบชั่วโมงอะจริงๆฉันเรคคอร์ดวิดีโอไว้อยู่ ก็แบบไปนั่งอยู่ระหว่างก็แบบแอบอมยิ้มอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆแบบว่ามันก็คุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆคุยไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุยแบบพัทยาป่าตองคุยไปเรื่อยเปื่อยฉันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเธออยู่ที่ไหนอะไรมันอยู่ที่เมืองจำชื่อเมืองไม่ได้แต่ว่าอยู่ทางตอนเหนือของปารีสอะไรเงี้ยนางเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนตอนนี้แบบรับจ็อบเป็นเกี่ยวกับด้านการตลาดอะไรสักอย่างนั่นแหละฉันลืมนั่นแหละก็คุยกันไปก็ถามฉันทำงานอะไรฉันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ขอไลน์ฉันจะก็ให้ไลน์ไปสิอยู่ดีผู้ชายขอตอนแรกฉันก็จะขอแหละถ้ามันไม่ขอฉันก็จะขอเพราะฉันชอบมัน อยู่ดีมันขอมันก็ถามว่าเธอมีโซเชียลมีเดียอะไรไหมมีแบบIG มีแบบว่า Telegram มี Snapchat ไหมคือฉันมี Snapchat แต่ฉันไม่อยากใช้ Snapchat เพราะว่ามันชอบ delete ข้อความมันก็บอกฉันก็บอกฉันไม่มีก็ถามมันว่าเธอมี IG มั้ยมันก็บอกว่าฉันไม่ได้เล่น IG นานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบไม่ค่อยได้รับความนิยมที่นี่กูแบบเอาอะไรดีอ่ะมันก็บอกฉันมี LINE นะโอเคได้เอา LINE ก็ได้ก็เลยให้ LINE มันไปก็ถ่ายรูปมันตอนที่แบบว่ากำลังวิดีโอคอลกันส่งไปให้อ่ะฉันทักเธอไปแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็โอเคมันก็อ่านพอวันถัดมาฉันทักไปอีก Good morning สวัสดีตอนบ่ายไม่อ่านมันทำให้กระเทยตกแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเออทีนี้ฉันก็แบบว่าคุยกันมา1ชั่วโมงเนี่ยมึงรู้ไหมว่ากูเป็นเธออะไรเงี้ยมันก็บอกว่าถ้าแล้วทำไมแบบเป็นแบบโหมดซีเรียสเลยนะจากตอนแรกมันยิ้มแย้มคำขันอยู่เพราะฉันบอกว่าเธอรู้ไหมฉันเป็นสาวๆฉันเป็นลีดี้บอยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีมันก็แบบทำหน้าซีเรียสมันก็บอกว่าแล้วทำไมเธอเป็นแบบนี้แล้วมันจะทำไมเธอมีความสุขไหมแล้วคนอื่นเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเธอทำไมเธอต้องสนใจคนอื่นช็อตกูเซอช็อตกูเฉยกูแบบอ้าวช็อตกูเหรออะไรอย่างเงี้ย คือแบบทำเป็นแบบว่าถ้าเธอแฮปปี้ที่เธอเป็นอะไรอ่ะจงเป็นไปเถอะมันไม่ผิดอยู่แล้วฉันแฮปปี้ที่เธอเป็นแบบนี้ฉันแฮปปี้ที่เธอยอมรับตนเองกูแบบอยู่ดีมาช็อตกูก็แค่อยากจะแบบว่าเออบางคนมันไม่รู้ไงบางทีฉันคุยวิดีโอคอลอย่างเงี้ยบางคนมันก็ไม่รู้ว่าฉันกับเธอถูกไหมฉันก็แค่อยากจะเป็นแบบอยากจะ honest อยากจะแบบว่าตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อคนที่คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเออฉันเป็นแบบ transgender นะฉันเป็นแบบว่า transwoman นะอะไรเงี้ยก็คือแบบบอกตรงๆเพราะว่าไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วไงฉันก็แบบ proud ที่ฉันเป็นกระเทยอะไรเงี้ยฉันภูมิใจพอใจแหละจะเป็นกระเทยแบบนั้นแหละเออทีนี้ก็ช็อตกูเฉยกูแบบโอเค thank you for your แบบ
advice นะอะไรอย่างเงี้ยเออนางก็แบบ you're welcome ขอบคุณครับอะไรเงี้ยกูเขินแต่ไม่ตอบไลน์กูอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เผื่อไม่แน่สักวันมันอาจจะนึกได้อะไรเงี้ยแต่ลองเช็คดูแล้วนะแบบว่าเฮ้ยมันบอกกูเปล่าวะลองส่งสติ๊กเกอร์ไปสิมันจะขึ้นแบบว่าผู้ใช้ไลน์นี้มีสติ๊กเกอร์แล้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้างั้นเกมเลยนะจบเลยนะอะไรเงี้ยแต่ลองส่งไปก็คือก็ยังส่งได้เออก็เลยแบบอาจจะยังไม่อยากตอบหรือวุ่นหรืออะไรคือจะบอกนะบางทีคุยกับฝรั่งมันไม่ได้แบบว่าจะมาแบบแชทหวานคุยกันทุกวัน24ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่มันคนละอย่างกับประเทศไทยมึงและไทม์โซนคนละไทม์โซนกันอ่ะบางทีวันวันนึงเนี้ยมึงคุยกันได้แค่ 2-3 ประโยคจริงบางทีแบบ1อาทิตย์ได้คุยกันด้วยซ้ำฉันถึงบอกไงว่าโอ้โหใครที่แม่งคบแฟนที่แบบว่าเป็นคนต่างชาติแล้วแบบว่าคนนึงอยู่ไทยคนนึงอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบต้องเข้าใจกันมากๆจริงๆอ่ะอืมฉันยอมรับเลยใครหาอะไรแบบนั้นได้เก็บไว้เลยนะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบก้าวผ่านตรงนั้นไปได้เป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้วอ่ะอืมแต่ถามว่าด้วยวัยของฉันก็คงจะหาอะไรแบบนั้นไม่ได้แต่แล้วก็จะ move on ไปเรื่อยๆ ใช้ชีวิตกันไปค่ะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปฉันอ๋อตังงอยแต่ก่อนมันเป็นหน้าม้านะตอนนี้มันยาวถึงนี้แล้ว โอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวของที่เราเล่นโอมิโกกับโอมิทีวีนั่นแหละแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาเล่นกันเป็นแบบยาวๆเลยนะเดี๋ยวจะคัดคนเด็ดๆมาอันนี้ยังไม่ได้เล่นนะยังไม่ได้เล่นเลยก็เดี๋ยวจะเล่นหลังจากคลิปนี้แล้วชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะMy name is Anastasis. It's a Greek name. It's a Greek name. Yeah. Anastasia is female. Yeah. Anastasia is female. Anastasis is male. Anastasi. It's. Okay. Anastasis. Okay. What's your name? Anastasia. What's your name? Anastas. How old are you? I'm kidding. My name is Kana. I am 23. Kana? Yes, that's my name. Yes. 23. Yeah. Okay. Mm-hmm. I'm turning 18 in 2 days. Today is your birthday? Yeah, today. Oh, happy birthday to Anastasia. Thank you very much. Have a good year. Where are you from, Thailand? Yes, I am. I love your Greek mythology; it's very famous. I love. Yeah, I know. I know about Aphrodite. I know about Hades, Zeus. Oh, you have read many. Yeah, I read many things about your mythology. It's very interesting. I also have a book. Okay. It's right here. It's all about Greek mythology. This one, and this is a Medusa. What the thing? Oh, okay, yeah, Medusa. Yes, and okay. A lot of about God, like a monster, like Actually, can you speak a little bit Thailand for me? I want to hear like how it sounds. What do you want to speak? I don't know. Whatever you want. I don't know. Okay. Repeat after me. Okay. Okay. มาตัดไม้ทำร้ายป่าหมดเลย My what? wait. Take it a little bit slow. Okay, wait. Okay. Give me a minute. Okay. มาตัดไม้ตัดไม้ทำร้ายทำร้ายป่าหมดเลยBart mot loy. Yes, you're good with that. Oh, I'm the best, bro. Come on. I used to see a movie about this language, the whole truth, if you know, the Netflix. It's like a Thailand movie. It's like a horror, like What's the name? The whole truth. The
the whole truth. Oh, I know about that. Yeah. I saw this movie and I like. I never watching it. Actually your language is very like to Japanese. You know the tones, like. Yeah. It's like a. These things. Chinese people in Thailand, something like that. Yeah, you know? Yeah. It's like a Chinese culture in Thailand. But I think you have, it's kind of weird about the what the whole truth, right? Yeah. You know, so many people make fun with that, like the glory hole. yeah. Actually, yeah. Your language is more symbols or is an alphabet? Is symbols like Japanese and Chinese or is alphabet? It is easy for you. You think? No, it's not actually. Oh, okay. It's not. And it's fun. Recommend me. I want to know about the story. Is this good? Maybe I watch it. Yeah, it's very good actually. It's gonna blow your mind. It's much more blow mind movie. You know, I like the blow mind movie. So, actually, the language for me, like, it's a little bit funny because the tones I told you before, but the story is very perfect. Very perfect. Oh, okay. I have to watch it. Oh yeah, of course. Yes. What are you doing in the Omi TV? In this app. What am I doing here on Omi TV? Try to make friends and try to prove my English because I just want to talking with foreigner and prove my English. Oh, okay. And that's actually, I never read it English, never in my life. All the English I know is from games. You know, I used to play many games. Me too. Like 10 years now. Yes. I've been learning English when I was young, but I'm not interested. But I interest when I grow up, you know what I mean? Yeah, I understand. Yeah, I think it's very important for this era. Yeah. Yeah. Okay. Is in Thailand, is any name like Peo? Peo? Peo, yeah. Peo? A name. Peo. What does that mean? หลุดไปเลยมึงนั่นแหละวันนั้นกับฉันกับน้องเอเดียนก็หลุดไปแบบนี้แหละมึง Hi ผมเรียนไทยนิดหน่อยผมเรียนไทยนิดหน่อย but not นิดหน่อย for me butYou speak very well in Thai, actually, to be honest. My you just a bit. No, not nit noi. You speak very good, na. Okay. Pom put ma. Okay, I speak so much. Yeah, you speak a lot. Okay. Yeah. Okay. So you can speak Thai, right? A little bit.Some words to some situations. Like if I eat something, I can say like, aroi or nue or, you know, just some words, not like complete sentences, just some words. Why are you interested about Thai language? Are you serious? Do you know that your country is like one of the best country in this world? Do you know the name of your country? We call this the land of the smile, the country of the smile. There is a famous TV show here. It's a guy who goes to every country and he tried to discover the culture. And he went to Thailand and he said, okay, guys, this is Thailand. The name is the country of smile. I tried to find one person not smiling and he didn't find one person. Everybody smiling all the time, happy. This is your country. So yeah, I'm just curious about it. Yeah, you like nice the people always, the people nice and always smiling, right? Chai. Ahan aroi. Ahan aroi. Oh, exactly. Yeah, it's very delicious. Ahan aroi. Culture. The like you have a lot of celebration, like a full moon party, Songkran. You've never been here before? No. I've never been, but I've seen and I want to go one day. Really? You never been here before? My Chloe. Oh, you know, okay. I have a paper, actually, wait. I have a paper where I write my Thai, what is it? Bah, bah, bah. Every time I know a new word, I write it on there. My Khoi, I need to write it somewhere. Wow.
I'm impressed that you were really interested. I really have a paper like long, yen, tu, tang, dong, pom, dong kan, I need, kit, se, yeah, a lot of words that I try to learn. Yeah. That's amazing. That's amazing. I love that. Thank you for teaching me. I can teach you if you want. And you teach me about France also. France. France. Yeah. Kun kru pom chamai. You are my teacher. I am be your kun kru. Kun kru pom peng pom peng kun kru. I'm an expensive teacher. Oh. Oh my god, you scream so loud. Oh, nice. Sorry. My bad. How old are you? Guess. No, because this is a trap. I can be either too high and No, but it's okay. I don't know, like 36, 37? No. Okay, then tell me. Fuck. 23. Okay, bummin. Okay, I know. 1, 2, 3, 4, 5. I just can count to 5. So, again, tell me. 23. 43? No. 33? 23? 20. Do you know? Yes, I am. Oh my god, I say you're old. I'm so sorry. But that's fine. Everybody say that. That's why. Yeah, you look very, like, mature. Like, very, I don't know, serious. Like, adult? No, like, I don't know, more mature. Like, someone very, you know, serious. Like, businesswoman. Okay, thank you so much. What about you? How old are you? Yes. Easy hope. Oh, tell me in English, because my numbers are really so bad. Okay. 26? 26, Shamai. Yes. I guess you are more. 26. More? 27. More. Oh, more? Yeah. 29. More. 31? More. 32. Oh my god. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 33. Sam Sip song. Sam Sip song, yeah. I'm 32, okay, almost 33. Okay. Yeah. But I have good genes, so that's why I look so young. Nice to meet you, ka. Yindi ti dai rujak kun ka. Oh my god. Oh, I'm bleeding. Which means nice to meet you. Yindi ti dai rujak kun. Yindi ti dai. Wait. I need my paper. Oh my god! I need to write this down. I cannot write the language, but I can, like, phonetic, you know? I can learn the phonetic. You make me very impressed, because when we start talking, you speak Thai to me, you bap sat Thai sai me, I bap va, very impressed ma. You speak like I understand what you mean because of the situation, but I don't understand what you mean. I'm like, what? You speak Thai to me very fast. That's amazing. Good job. You have a beautiful country. I mean, I don't like so much like your king, your new king. I don't like him, but everybody don't like him. yeah. The one before was really good. I know that he was a very good king for the people, but now do you know that they all good? Not exactly. No. The one before, he was not good? No, it's like a perfect illusion. So yeah, so he was basically like it's Hitler like a, and Stalin. It's like a huge marketing. To blow the people's minds. And everybody believed. Yeah, and everybody believed him. Whatever he wanted to say. Everybody. So, like, everybody's just... But people didn't have a choice, apparently. Like, now you can see everything because of the social media, but before... He has so many wives.
so many children and so many bad news about him. I see the videos. I see when he's wearing like homosexual clothes. You saw a video in his wife birthday? Because this post. When she's on the floor next to him in underwear and stuff. Yeah, and she did like something like it. Yeah, like this praying. Yeah. Okay. I saw that. It was displayed in the. You know a lot of Thailand better than me. Mm. my no, not sure. Did you go to America before? You have a very American. I don't know. No. Maybe you speak to a lot of American, but you have like a very American way to talk. I don't know. Not your accent, but the way you. I don't know. I can feel like a little bit of American vibe in the way you're talking. Actually, I'm not. I never go anywhere. Thailand, I grew up here. Yeah. I am full 100% Thai. I never go to USA. No. I learn by myself and that's it. Yeah. Yeah. Just like you. I try to speak with myself and I also watch the movie with subtitle. Yeah. Yeah. And that's why I That's the best technique. Yeah. And I you know when I am alone I was like talk to myself and people around me see me like ding dong button. Okay. Nothing, this family talking to me. Never mind. I broke up and after I broke up I went back with my family. Oh okay. มาถึงก็ซัดไทยใส่ฉันรัวๆเลยฉันแบบช็อกมากสายมาพูดในไทยแล้วเนี่ย parce que je comprends rien je parle en français tu peux dire si คุณพูดไทยผมพูดฝรั่งเศสผมไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจโอเค that's my city that's my city wow that's amazing สวยมากค่ะ it's beautiful it's very สวยมากใช่สวยมากเลยฉันอยากไปมากแต่ฉันจนเย็นมากใช่I know for you it's going to be like so hot in your country. Maybe it's going to be like 25 or 30 or... As hell. That look my... You're in Bangkok, Shamai. Bangkok. No, I'm not living in Bangkok. Where are you in Thailand? I live in Nakhon Ratchasima. Okay, just tell me... You can search Khao Yai National Park. It's very famous. A lot of foreign people come here. K-H... Yeah. I found Khao Yai National Park. Yeah, exactly. Oh yeah, with the waterfall. Waterfall. I see a lot of waterfall. Elephant. Yeah. I know that your country is very famous for like everything you have when it comes to tourists. Thailand, I think, in my opinion, Thailand is maybe the number one country for tourism. Without tourism, I know that most of the economy is based on tourism because your country has everything. Beaches, nice places, Ahan. You have too many things. Culture, events, everything. Everything. Yeah. So, also, brothel. Khao San Road, you say Khao San Road because I know Khao San Road. I didn't say Khao San Road. What did you say? Whatever, forget it. No, tell me. Brothel. What? Brothel. Yeah, that's in Pattaya. that's in Pattaya. When is your birthday? 28, last month. Oh, happy belated birthday. So thank you. You are a strong attitude. Like, you don't let someone bother you. Like, when someone bothers you, it's like, go fuck yourself. You know? Maybe sometime. I feel like I am an alien sometimes because I always, you know, sometimes I am a introvert person. I can quiet all day, not talking much. I always want to talk when I have to talk, something like that. Yeah, when you have something to say, you just say it. You don't keep it for yourself. No. Mm. I can manage myself. Why are you laughing? There's something funny that because it reminds me of one thing you told me earlier. Kun talog because you told me something before. You told me like I talk to myself and I'm like, wait, are you having kun talog? Can you say this sentence for me, please? Can I say what? Just
like a sentence from famous video. In English? In Thai, in Thai. Yeah. What yeah. Is... Repeat after me. Mm-hmm. Okay. Okay. Go ahead. I'm going to try to concentrate. Okay. วันนี้วันนี้แหวนเพชรแหวนเพชรฉันจะเอาผัวของฉันคืนมาอ๋อ How do you want me to say? ฉันจะเอาผัวฉัน Okay, wait, hold on. Again. ฉันจะเอาผัวฉันจะเอาผัวของฉันคืนมาของฉันคืนมาไม่มีวันไม่มีวันความรักกันไม่ได้ความรักกันไม่ได้ไม่ความ again the end ความรักกันไม่ได้ yeah but that what did I just say วันนี้แหวนเพชรฉันเอาผัวฉันคืนมาฉันจะเอาผัวของฉันคืนมาความรักกันไม่ได้ไม่มีวันความรักกันไม่ได้มาก่อนฉันเลือกผู้คนเดียวเท่านั้นอย่าให้เอาใครมาแย่งไม่มีวันฟ้องแล้วก็ไม่ได้ถ้าเอาผัวกูฉันมาเอาผัวคืนมาไม่มีวันฟ้องแล้วให้ไม่ได้อันเคยแอบพ่อเขามานานแล้วโอเคThat's enough. Oh my god That's crazy That's insane Fair Right. Okay. Have a nice dinner. I have to go to shower. Pom hiu ma. Okay. Well, you have a good shower, okay? ฉันเหม็นตัวเองมาก ฉันอยากอาบน้ำ Michael Jai. Yeah. Michael Jai, but I see you do this. I'm like, okay, I understand what you mean. Yeah, เหม็น which means that bad smell or something like that. Yeah. Bye bye. See you. Yeah.